คุณผู้ชมคะพูดในเรื่องของการให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสหรือว่าผู้พิการเนี่ยจะเห็นว่าหลายองค์กรนะคะครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เดินหน้าอย่างจริงจังด้วยนะคะอย่างเช่นทางของกฟน.เองค่ะได้มีการเดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับทุกภาคส่วนของสังคมค่ะโดยมอบเงินสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฝึกงานแก่ผู้พิการปี2560กว่า3ล้านบาทเพื่อนำไปฝึกอาชีพผู้พิการให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงพร้อมทั้งตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการและปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2556โดยในปีนี้นายสมศักดิ์วิทย์ณลากรรองผู้ว่าการกฟน.ได้เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฝึกงานแก่ผู้พิการจำนวน 3,723,000 บาทให้แก่นายสุพรธรรมมงคลสวัสดิ์เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการนำไปดำเนินงานในด้านการฝึกอาชีพตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนค่ะการที่ผู้พิการเนี่ยจะเป็นภาระหรือจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับโอกาสและการสนับสนุนนะครับถ้าทุกภาคส่วนในสังคมไทยเนี่ยให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนให้ผู้พิการเนี่ยมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตัวเองผมเชื่อว่าผู้พิการเนี่ยไม่ใช่ภาระแต่จะเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเราได้เห็นแล้วว่าผู้พิการหลายๆท่านเนี่ยทำอะไรที่คนมือเท้าดีอย่างเราเนี่ยทำไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้องค์การฟ้านครหลวงก็ให้ความสำคัญในส่วนนี้แล้วก็เป็นที่มาของปีนี้นะครับที่เราเริ่มต้นสนับสนุนการพัฒนาคนคุณภาพคนพิการเนี่ยผ่านมูลที่ผ้าหมาไทยเพื่อพัฒนาคนพิการในปีนี้ครับนับได้ว่ากฟน.ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกนะครับที่สนับสนุนส่งเสริมการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้พิการโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการรับผู้พิการเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมไปถึงการจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและครอบครัวเข้ามาจำหน่ายสินค้าหรือว่าบริการภายในบริเวณที่ทำการแล้วก็ให้ผู้พิการนั้นมีบัตรประจำตัวคนพิการเข้ามาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อร่วมสนับสนุนให้ผู้พิการและครอบครัวได้มีอาชีพและก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ